สายปันสุขวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปชมกลุ่มเกษตรกรอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเขาปลูกผักด้วยระบบอินทรีย์แล้วก็นำผลผลิตส่งจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าสร้างรายได้ประจำให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณสิทธิกรจันทสารค่ะการทำเกษตรที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ลำบากหากจะสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากในยุคนี้แต่สุจารีธนสิริธนากรพิสูจน์แล้วว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนักเธอหันหลังให้กรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิดอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มต้นปลูกผักสลัดกับกลุ่มเพื่อน12คนเมื่อ9ปีก่อนโดยไม่พึ่งสารเคมีจนได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สามารถสร้างรายได้ต่อปีกว่า1ล้านบาทต่อมาพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนปันบุญและปัจจุบันเป็นที่ทำการแปลงใหญ่ผักปลอดภัยอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ตรงนี้ก็เลยทำให้เห็นเป็นโมเดลนะคะเป็นต้นแบบว่ามี1โรงเรือนเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคะขนาด6คูณ24เมตรอันนี้เราสามารถสร้างรายได้ต่อโรงเรือนต่อ1เดือนเดือนละเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาทนะคะการปลูกผักของทางกลุ่มได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผลผลิตโดยรดน้ำผ่านระบบสมาร์ทโฟนและเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยทางสมาชิกจะปลูกผักที่บ้านของตนเองและนำมาส่งที่สวนปันบุญซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตแล้วนำออกไปจำหน่ายทำให้สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกว่า 20,000 บาทนอกจากนี้ผักสลัดสามารถแปรรูปเป็นสลัดโรอาหารเพื่อสุขภาพทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นเรามองเห็นจากแต่ก่อนที่เราคือปลูกไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนยังไงแต่พอมีแปลงใหญ่ขึ้นมาการรวมตัวกันทำให้เรารู้ว่าอนาคตน่ะเราจะเป็นยังไงปลูกอย่างไรมีรายได้เท่าไหร่ให้กับครอบครัวสามารถวางแผนได้ค่ะดีเพราะว่าเรามีที่ขายเราผลิตออกมาแล้วเราก็มีที่ส่งมันก็เลยทำให้เรามีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บางเดือนก็จะได้เยอะอยู่ค่ะบางเดือนก็จะได้มากกว่า 20,000อำเภอคล้องชัยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่จึงสร้างเครือข่ายชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคต้องเข้าใจว่าพี่น้องเราถนัดเรื่องอะไรพี่น้องคล้องชัยถนัดเรื่องการเกษตรเพราะผักน่าจะเป็นอีกช่องทางนึงที่จะทำให้พี่น้องมีรายได้ประจำรัฐบาลโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สนับสนุนงบประมาณผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างโรงเรือนเพาะปลูกจำนวน40โรงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปีโครงการนี้มาเติมเต็มความฝันของสมาชิกแปลงใหญ่ผักแห่งนี้ที่จะสร้างเรือนโรงเพราะถ้าเขาได้เรือนโรงปลูกผักแห่งนี้แล้วเขาจะสามารถผลิตผักได้ตลอดทั้งปีในอนาคตทางกลุ่มมีแผนจะพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผักเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ชุมชนและสังคมต่อไปสิทธิกรจันทสารสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน